ก็ต่อเนื่องเกี่ยวกับนักเตะไทยที่ลดแลนอยู่ในเวทีเจลีกแต่ว่าเป็นเวทีเจลีก2นะคะสำหรับน้องยา้าสิทธิชโชคพาโสล่าสุดก็มีรายงานว่าทีมต้นสังกัดของน้องย้าเนี่ยเอซรีลกิลเขาตกชั้นจากเจลีก2ไปเล่นเจลีก3แล้วก็ไม่มีการต่อสัญญาก็ทำให้มีรายงานว่าน้องเตรียมกลับที่จะมาลุยในไทยลีกนะคะ ฟุตบอลเจลีก2ประเทศญี่ปุ่นจบฤด,ดูกาลปกติไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะสิทธิโชคพาโสหรือยะกองหน้าดาวรุ่งของไทยปิดฉากกับ FC ซเรียกิลเมื่อทีมตกชั้นไปเจลีก3และถือเป็นการยุติเส้นทางค้าแข่งที่ญี่ปุ่นเป็นรอบที่2ของสิทธิโชคค่ะคือย้อนกลับไปเมื่อปี2017 สิทธิโชคเคยไปเล่นเจลิก3กับทีมคาโงชิมะอยู่ในเตดมาแล้วแต่มีปัญหาการปรับตัวเพราะตอนนั้นเนี่ยอายุเพียงแค่17ปีก็มีโอกาสลงสนามแค่5นัด ก่อนที่ฤดูกาลล่าสุดจะได้โอกาสอีกครั้งหลังจากชนบุรี FC ปล่อยยืมตัวให้ไปเล่นกับ FC r e ริกิลในทีมเจลิก2แต่ก็มีโอกาสลงสนามเพียงหนึ่งนัดและทีมจบฤดูกาลด้วยอันดับ21เป็นทีมรองบ้วยตกชั้นไปเล่นเจลิก3ามในฤดูกาลหน้าค่ะซึ่งเพจบอลไทยแตนก็ได้รายงานข้อมูลน,นะคะว่า คุณวิทยาลาหากุลประธานพัฒนาเทคนิคสโมสรชมบุรีและเป็นผู้ปลุกปั้นสิทธิโชคมาตั้งแต่ชมบุรีอะคาเดมี่เปิดเผยว่าสัญญายืมตัวจะหมดวันที่19พฤศจิกาย,ยนนี้และ FC r e ี l รีวกิไม่ได้เซ็นต่อสัญญาใหม่กับสิทธิโชคก็ทำให้สัปดาห์หน้าเขาจะกลับมาเมืองไทยหลังจากนั้นจะเข้าไปซ้อมกับชบุรีเพื่อเตรียมเล่นฟุตบอลไทยลีกต่อไปมีการเปิดเผยว่าสิทธิโชคจะเข้าไปซ้อมกับชบุรีก่อน ส่วนจะได้เล่นหรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจของทีมงานผู้ฝึกสอนแต่ส่วนตัวแล้วจากมุมมองของโค้ชวิทยาลาหกกุลนะคะบอกว่าอยากให้ไปเล่นกับสมุทรปราการในไทยลีก2เลก2มากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาสิทธิโชคไม่มีเกมเลยดังนั้นโอกาสลงเล่นน่าจะมีที่สมุทรปราการมากกว่าหลังจากนั้นไทยลีกฤดูการหน้าค่อยกลับมาที่ชนบุรีค่ะ ประธานพัฒนาเทคนิคฉลามชนยังกล่าวปิดท้ายอีกด้วยว่าสําหรับโอกาสที่สิทธทิโชคจะกลับไปเล่นที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งที่3ก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาว่ามีความตั้งใจแล้วต้องการกลับไปเล่นหรือไม่นะคะทั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะครับว่าจะไปอยู่กับสโมสรไหนนะครับแต่ก็เชื่อว่า การที่โค้ชแ่งวิทยาลาภกุลเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ดูแลแล้วก็คุกกีกับนนะักเตะคนนี้มาโดยตลอดก็น่าจะรู้แหละนะครับว่าที่ไหนที่จะพัฒนาสกเกยภาพของสิทธิโชคได้เพราะว่าสิทธิโชคเองก็ยังเป็นตัวเลือกคนสําคัญสําหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปอีกด้วยค่ะดังนั้นการที่กลับมาก่อนไม่ได้แปลว่าจะไม่เริ่มต้นใหม่เดี๋ยวเราก็ต้องดูกันยาว,ยาว นั่นเองนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องยาสิทธิธชโชคพาโซค่ะทั้งทั้งในบทบาทของในการเล่นให้กับสโมสรแล้วก็รวมถึงในนามทีมชาติไทยนะคะครับ